สวัสดีครับผมบีธนงศักดิ์มารายงานตัวแล้วครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะมากินข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่นะครับข้าวสวยร้อนๆแกงปลาดุกนี่ครับแกงปลาดุกไข่ต้ม2ลูกนะครับไข่ต้มแตงกวาก็น้ำพริกกะปิมาเริ่มกินกันเลยครับเริ่มต้นจากแกงปลาดุกก่อนนะครับราดน้ำเลนๆอร่อยไข่ต้มนะครับแตงกวามาชิมรสชาติปลาดุกกันนะครับรสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นนุ่มละมุนปากไม่เหม็นคาวเลยก็ทำดีมากๆเลยเครื่องแกงเขาเยอะอร่อยส่วนน้ำกะทิของเขาก็อร่อยนะครับผมได้กินมะพร้าวขึ้นจมูกเลยบอกได้คำเดียวว่าอร่อยThank you.
มดแล้วนะครับชิมแล้วมันขัดกันเหมือนทั้งลูกเลยเป็นปากเป็นคำไข่ก็มันเป็นไข่แดงนั่นเลยนะครับผมแตงกวาสำหรับพริกกะปิอร่อยมากๆเลยครับแต่คงพอแค่นี้นะครับผมเพราะอิ่มแล้วครับไม่ไหวแล้วหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปก่อนแล้วครับท่านผู้ชมทั้งหลายสวัสดีครับ